นายนายทิ้งกันได้ลงคอคุณนายบ่นหูชาเลยที่ไปล็อกเกอร์หายไปไหนกันมากลับกันมาได้แล้วเหรอปล่อยให้แม่รออยู่ได้ตั้งนานสวัสดีครับคุณแม่พวกผมแวะไปค้างคืนที่หัวหินมานะครับไอเราก็นึกว่าเหอพี่ก็เลยเดินทางไปรับกลับที่แท้ก็หนีไปสัมมาเลเทเมากับแม่สาวเปิร์สการ์ดอะไรนั่นมาใช่ไหมเขาชื่ออนงครับแม่รู้อย่าซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับใช้ได้แล้วสนิทเลยครับเครื่องดับสนิทสตาร์ทไม่ติดเลยครับซื้อใหม่ได้แล้วเย้แล้วค่ะคุณนายคุณนายคะคุณนายแย่แล้วจ้ะค่ะมันบุกเข้าถ้ำเสือค่ะใครยักษ์อะไรของแกอีสัตว์เพ่งไงคะเขาบอกว่าจะมาขอพบคุณผู้หญิงค่ะมันจะมายั่วอะไรฉันอีกคุณผู้หญิงไม่สะดวกลงมาพบมีอะไรให้แจ้งไว้สวยนะไปเอาสูตรมาเดี๋ยวคุณนายเอามาให้คุณนายบอกว่ากระเช้านั่นน่ะมันเป็นของซื้อของขายไม่อยากจะรับไว้เฉยๆถือซะว่าช่วยอุดหนุนกิจการห้างคุณก็แล้วกันบ้านเราเนี่ยนะถือธรรมเนียมคนไทยไม่ถูกจริตกับธรรมเนียมฝรั่งแล้วถ้าจะยกสินสอดมาขอคุณชัดเนี่ยแค่นั้นก็คงจะไม่พออนงอนงเดี๋ยวสิชัดฝากบอกแม่ชัดด้วยนะว่าอนงไม่เคยคิดจะยกขันหมากมาสู่ขอใครเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เก่งชอบปากเสียสวัสดีครับใช่ชอยโทรมาหรือเปล่าสมานเป็นไงบ้างชอยลงมาเร็วกว่านี้กูก็ไม่ต้องตื่นแล้วเป็นอะไรถามหน่อยเก็บนายมาเลี้ยงใช่หรือเปล่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแม่ใจมันรักลูกไม่เท่ากันแกมันก็ลำเอียงเลือกปรนิบัติแต่พ่อใหญ่ทั้งที่ซุกหัวนอนอยู่ที่บ้านฉันแกมันก็ใจแคบไม่ต่างกันอันนี้ไม่เถียงนายทนได้ยังไงอยู่ข้างนอกมีแต่คนนับถือแต่คนในบ้านทำอย่างกับเป็นขี้ข้าทำดีก็โดนด่าพอคนอื่นสร้างเรื่องนายก็โดนด่าซ้ำบอยไม่เข้าใจลูกเก็บมาเรียงแน่แน่ไม่หือไม่อะไรเลยอ่ะไอ้บอยไอ้บอยมันหายหัวไปไหนเนี่ยคงจะหาเรื่องอู้แล้วก็เสนอหน้ามาตอนคุณพระกลับมาแน่ๆเลยค่ะอีตัวดีอยากรู้จริงๆว่ามันหนีไปไหนไปจิกหัวมันมาไอ้บอยช่วยด้วยไอ้บอยไอ้บอยเป็นอะไรโอ้ยอย่าเข้ามาไอ้บอยไอ้บอยอย่าเข้ามาเป็นอะไรไปอย่าเข้ามาออกไปอย่าเข้ามาออกไปเป็นอะไรหัวแล้วแม่จ๋าไม่เกิดแล้วแม่จ๋าไอ้บอยไอ้บอยเป็นอะไรพี่ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อยู่บนบ้านคุณนายจะว่าไปอ่ะมันก็เข้าเขาอยู่นะคะหรือว่าที่บอยเดี๋ยวเฮ้ยบอยจะไปไหนมาขนของลงไป
เงากลัวปล่อยสิมันของห้องนายแกมาขนออกไปอุ้ยเย็นจะตายใครจะกล้าเอ้ยไปถ้าแกไม่เข้ามาฉันจะขนของทุกอย่างไปที่ห้องแกอุ้ยปล่อยไปเข้าไปบอกให้ปล่อยจะเข้าไปเก็บผีดึงผีดึงเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยบอยบอยเกิดอะไรขึ้นคะไอ้บอยเป็นลมอ่ะบอยบอยบอยเฮ้ยบอยตั้งก่อนบอย